ับดร.ธเนศอีกครั้งนึงนะฮะวันนี้ผมก็จะมีเรื่องมาพูดก็คือเรื่องเส้นบางๆนะฮะระหว่างความฝันกับเป้าหมายมันเป็นเส้นบางๆที่ต่างกันแค่นิดเดียวนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสลับนะมันอาจจะเป็นเป้าหมายแล้วก็สลับอีกด้านนึงมันอาจจะเป็นความฝันนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยที่เราจะทำนายได้นะครับสำหรับในอนาคตแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำเนาะถ้าเกิดว่ามันเป็นเป้าหมายนะฮะก็คือความฝันของเราอันนั้นคือสำเร็จแล้วนะครับมันจะกลายเป็นเป้าหมายเลยจากความฝันนะจากความฝันที่ฝันไว้นะครับมันจะกลายเป็นเป้าหมายถูกบรรลุนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป้าหมายมันไม่บรรลุมันก็จะกลายเป็นแค่ความฝันถูกไหมนะครับง่ายๆมากมันคือของที่แบบใกล้เคียงกันสุดๆนะมันอยู่ที่คุณจะเดินไปถึงไหมคุณจะประสบความสำเร็จไหมนะฮะยกตัวอย่างเรื่องของผมก็ได้นะตอนที่ผมเรียนปริญญาตรีอยู่นะผมก็มีความฝันนะฝันก็คืออยากไปเมืองนอกอ่ะแต่ว่าไม่มีเงินอ่ะไม่รู้จะไปยังไงอ่ะมันก็เป็นความฝันถูกไหมตอนนั้นมันคือความฝันนะฮะแต่พอได้ไปเสร็จนะฮะนั่งเครื่องบินไปถึงเยอรมันความฝันที่มันเคยเป็นความฝันน่ะมันก็กลายเป็นเป้าหมายแรกที่ผมทำสำเร็จเนี่ยนะฮะมันต่างกันแค่นิดเดียวเองนะว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะฮะแต่ตอนแรกเนี่ยมันจะต้องเกิดจากความฝันที่เราตั้งเอาไว้ก่อนนะฮะถูกไหมคือหลังจากที่ผมกลับมาจากเมืองนอกผมก็มานั่งคิดว่าฉันจะมีความฝันอะไรที่มันจะเป็นความฝันใน next step นะหลังจากที่เรากลับมาเป็นมนุษย์ทำงานเนาะกลับมาก็อายุ33แล้วตอนที่ผมกลับมาจากประเทศเยอรมันนะตอนนั้นก็มีความคิดแล้วว่าYouTube มันก็น่าจะดีนะแต่ว่าผมก็ไม่ทำหรอกเพราะว่าผมไม่กล้าทำเพราะผมรู้แล้วว่ามันต้องเสียเงินเยอะไงนะฮะมันต้องซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อกล้องซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่โอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับเราก็ไม่ทำสักทีนะครับแต่ว่ารู้แล้วว่าวันนึงอ่ะผมจะต้องมี YouTube เป็นของตัวเองแน่นอนและผมก็ต้องมีความฝันนะจากการที่ทำ YouTube ไม่ใช่ทำเล่นๆทำไปวันๆอันนี้คือไม่ใช่นะฮะผมต้องการให้ผมเนี่ยนะฮะมีผู้ติดตาม1ล้านคนอยู่ใน Channel ผมนะครับซึ่งจำนวน1ล้านคนนี้มันเป็นจำนวนที่มันเหมือนฝันเนาะแต่ผมรู้อยู่แล้วว่าในอนาคตเนี่ยผมจะต้องเดินไปให้ถึงความฝันผมให้ได้นะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันถึงเมื่อไหร่นะวันไหนที่ผมมี Subscriber 1ล้านคนจากความฝันที่ผมตั้งไว้มันก็จะกลายมาเป็นเป้าหมายที่ผมบรรลุถูกไหมนะมันต่างกันแค่นิดเดียวเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าผมทำไม่ได้ก็คือผมก็ยังมีมันเป็นแค่ความฝันและก็ยังต้องทำต่อไปถูกป่ะความฝันมันสำคัญยังไงความฝันมันทำให้เราคีปตัวเองให้เวิร์กนะฮะคีปเวิร์กิ่งนะครับมูฟฟอร์เวิร์ดนะครับสู้ต่อไปนะฮะทุกวันนี้ผมก็นั่งทำอะไรของผมไปนะตอนนี้ผมก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ค่อยมีคนดูหรอกแต่ว่าวันนึงคุณจะรู้ว่าที่นี่นะฮะจะมีคนมาติดตามเยอะแยะมากมายเพราะว่าผมจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าเราเกิดมาเราไม่มีอะไรเนาะนะผมเกิดมาผมฐานะยากจนผมไม่มีใครซัพพอร์ตอะไรเยอะแต่ว่ามีการซัพพอร์ตบ้างนะพ่อแม่ซัพพอร์ตเพราะว่าสิ่งที่พ่อแม่ให้ได้ก็คือค่าเทอมแล้วก็เงินที่ไปโรงเรียนแค่นั้นนะครับที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปเมืองนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนคติเนี่ยผมจะต้องต่อสู้เองนะครับซึ่งผมเป็นคนแปลกประหลาดนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมไม่คุยกับใครผมอยู่ได้นะผมอ่านหนังสือทั้งวันผมอยู่ได้นะเมื่อก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตผมก็มีหนังสือนะผมก็นั่งทำโจทย์คณิตศาสตร์ไปผมก็อยู่ได้นะฮะจนคนรุ่นเดียวกันเด็กรุ่นเดียวกันมันก็หาว่าผมบ้านะเพราะว่าผมอยู่แต่หนังสือโดยที่ไม่สนใจใครเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าความฝันของเรามันยิ่งใหญ่ไงถูกไหมถ้าเกิดว่าเรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่เราก็ต้องทำตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอดเวลานะและการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมได้นะตอนที่ผมคิดตอนเด็กนะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมได้ก็คือการศึกษานะครับเพราะว่าเราฐานะยากจนถูกไหมถ้าเกิดว่าเราไม่มีการศึกษาคนก็จะดูถูกใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันนึงผมมีการศึกษามันก็ไม่มีใครกล้ามาดูถูกผมถึงแม้ว่าผมจะไม่รวยก็ตามผมไม่ได้แคร์ถูกป่ะก็ถ้าใครมาดูถูกผมก็จะย้อนกลับไปว่าอ้าวแล้วคุณประสบความสำเร็จอะไรนะจากการที่คุณมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้คุณ40แล้วตอนนี้คุณประสบความสำเร็จอะไรคุณเรียนจบเป็นปริญญาเอกไหม
นะคุณได้ไปเมืองนอกแค่ไหนคุณต่อสู้อะไรแค่ไหนซึ่งผมมีไงนะดังนั้นผมจะกล้าพูดได้เต็มปากเลยถูกเปล่าเพราะว่าเราผ่านความยากมาแล้วไงซึ่งมันเคยเป็นความฝันที่มันยากมากและผมก็ต่อสู้จนผมบรรลุนะเปลี่ยนความฝันนะครับที่มันเหมือนกับความฝันลมๆแล้งๆอ่ะให้มันกลายเป็นจริงนะครับแล้วผมก็ทำมันสำเร็จนะฮะอันนี้คือเส้นบางๆที่มันกั้นอยู่นะระหว่างความฝันกับเป้าหมายมันต่างกันแค่นิดเดียวเลยนะว่าคุณจะไปถึงไหมคุณจะสำเร็จไหมนะถ้าไปถึงมันก็จะกลายมาเป็นเป้าหมายนั่นเองนะฮะผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนฮะว่าคุณไม่ควรท้อนะถ้าเกิดว่าคุณยังอายุไม่ถึง25นะถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ผมก็จะต่อสู้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมอายุเลย25แล้วผมก็คงต้องไปทำอย่างอื่นละเพราะว่าอายุที่มันมากขึ้นเนี่ยมันต้องทำให้เราตัดสินใจในการทำเรื่องอื่นๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำนะฮะมันก็จะมีผลกับอนาคตจริงๆเพราะว่าอะไรฮะอนาคตมันเปลี่ยนได้ถูกเปล่าอนาคตมันเปลี่ยนได้จากสิ่งที่เราทำในวันนี้ทำไมผมถึงรู้ว่าจะมีคนมาติดตามผมถึง1ล้านคนเพราะว่าสิ่งที่ผมทำทุกวันนี้มันบอกอยู่ไงนะครับถ้าเกิดว่าผมไปบอกว่าจะมีคนติดตามผม1ล้านคนแต่ผมไม่เคยอัพวิดีโอลง YouTube เลยมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกป่ะนะมันจะต้องมีเส้นทางของการที่จะบรรลุเป้าหมายให้ได้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายให้ได้นะครับซึ่งคุณต้องทำนะครับไม่มีอะไรถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเอางี้แล้วกันง่ายๆเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมทำทุกวันเนี่ยผมทำมันด้วยอารมณ์ที่ผมอยากทำถูกปะถ้าเกิดว่าผมทำด้วยอารมณ์ที่มีใครมาบังคับให้ทำอย่างนี้ผมไม่ทำละเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากที่จะทำจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากที่จะถ่ายทอดให้กับผู้คนจริงๆมันเหมือนกับเราทำไปแล้วมันไม่มีพลังไงแต่ว่าสิ่งที่ผมทำทุกวันนี้คือมันมีพลังนะฮะคนที่มาดูอยู่ที่เนี่ยทุกวันเนี่ยเขาก็จะซึมซับพลังที่ผมส่งผ่านวิดีโอนะฮะแล้วก็เข้าไปให้ถึงกับทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นกำลังใจเนาะว่า1คุณอย่าท้อแท้นะครับคนเรามันไม่ได้วัดกันที่เงินนะคุณค่าของคนเนี่ยมันวัดกันที่สิ่งที่เราทำในแต่ละวันและก็วัดว่าคุณได้ต่อสู้อะไรบ้างนะครับบางคนเกิดมามีตังค์นะฮะวันๆแทบไม่ต้องทำอะไรเลยท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับแต่อันนั้นน่ะมันไม่ใช่ชีวิตไงชีวิตมันคือการได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำนะครับชีวิตมันถึงจะมีความหมายนะฮะอันนี้คือผมฝากเอาไว้เลยนะคลิปนี้เป็นคลิปที่สำคัญมากนะอยากให้ทุกคนมาดูว่าความฝันกับเป้าหมายต่างกันยังไงซึ่งมันต่างกันแค่นิดเดียวนะฮะแล้วเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปฮะว่าผมจะมีเคล็ดลับแล้วก็อะไรเด็ดๆเนี่ยมาคุยให้ฟังอีกแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ